ดาวยูเรนัสเป็นดาวเคราะห์ดวงที่7จากดวงอาทิตย์มีการหมุนรอบตัวเองไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราในตอนนี้โลกและดาวเคราะห์อื่นๆหมุนรอบแกนของมันดาวยูเรนัสก็หมุนไปด้านข้างโดยขั้วของมันหันไปทางดวงอาทิตย์ในช่วงเวลาที่เหลือของปีและเส้นศูนย์สูตรของมันหันหน้าไปทางดวงอาทิตย์ในช่วงที่เหลือของปีการหมุนรอบตัวเองอย่างผิดปกตินี้นำไปสู่การแปรผันตามฤดูกาลอย่างมากโดยมีดวงอาทิตย์ปรากฏเหนือศีรษะที่ขั้วโลกนานถึง21ปีโลกในแต่ละครั้งลองนึกภาพการมีชีวิตอยู่บนดาวเคราะห์ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นและตกที่จุดเดียวกันมานานกว่า2ทศวรรษการหมุนรอบตัวเองที่แปลกประหลาดนี้เกิดจากการเอียงของดาวเคราะห์ซึ่งมีขนาดมหึมาถึง98องศาซึ่งหมายความว่าแกนของดาวยูเรนัสเกือบจะตั้งฉากกับวงโคจรรอบดวงอาทิตย์ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาลอย่างมากการหมุนรอบดาวยูเรนัสยังส่งผลกระทบอย่างมีนัยยะสำคัญต่อสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศด้วยการหมุนเวียนของชั้นบรรยากาศของดาวเคราะห์ค่อนข้างแตกต่างจากของโลกโดยรังสีของดวงอาทิตย์ทำให้บรรยากาศที่ขั้วโลกและเส้นศูนย์สูตรร้อนขึ้นพร้อมกันสิ่งนี้นำไปสู่การก่อตัวของเมฆและหมอกควันที่ผิดปกติซึ่งประกอบด้วยมีเทนและไฮโดรคาร์บอนอื่นๆรูปแบบลมบนดาวยูเรนัสนั้นไม่เหมือนกับสิ่งใดๆที่เห็นบนโลกด้วยความเร็วลมสูงถึง567หมายต่อชั่วโมงทำให้ดาวยูเรนัสเป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีลมแรงที่สุดในระบบสุริยะการหมุนรอบตัวเองของดาวยูเรสที่ไม่เหมือนใครทำให้ดาวยูเรนัสกลายเป็นหัวข้อที่น่าสนใจสำหรับนักดาราศาสตร์ต่อและนักวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับดาวเคราะห์การศึกษาการหมุนรอบตัวเองและสภาพอากาศของดาวเคราะห์สามารถให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและพลวัตของชั้นบรรยากาศบนโลกนอกจากนี้การค้นพบการหมุนรอบตัวเองของดาวยูเรนัสยังนำไปสู่ความเข้าใจที่ดีขึ้นเกี่ยวกับการก่อตัวและวิวัฒนาการของระบบสุริยะของเราอีกด้วยวงโคจรของดาวยูเรนัสไม่เหมือนกับดาวเคราะห์ดวงอื่นในระบบสุริยะของเราความยั่งศูนย์หรือรูปร่างของวงโคจรนั้นยาวมากซึ่งหมายความว่าระยะห่างออกจากดวงอาทิตย์จะแตกต่างกันไปอย่างมากตลอดทั้งปีณจุดที่ใกล้ที่สุดซึ่งรู้จักกันในชื่อโพริฮิเลียนดาวยูเรนัสอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์เพียง 18.3 หน่วยดาราศาสตร์หรือ AU ในตอนนี้จุดที่ไกลที่สุดหรือเอเฟเลียนนั้นอยู่ห่างจากดวงอาทิตย์มากถึง 29.8 AU ระยะห่างที่กว้างนี้ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญในอุณหภูมิพื้นผิวและสภาพบรรยากาศของโลกความยั่งศูนย์ของวงโคจรของดาวยูเรนัสเชื่อกันว่ามีสาเหตุมาจากแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์โดยเฉพาะมิรันดาซึ่งถูกล็อกด้วยกระแสน้ำกับดาวเคราะห์ซึ่งหมายความว่าแรงดึงโน้มถ่วงของดวงทองดวงทำให้การหมุนของดาวเคราะห์ช้าลงและวงโคจรของมันยาวขึ้นความยั่งศูนย์ของวงโครควอดองไรคูนมีผลกระทบอย่างมากต่อสภาพอากาศและรูปแบบสภาพอากาศของโลกเมื่อดาวเคราะห์อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุดรังสีดวงอาทิตย์จะทำให้ชั้นบรรยากาศร้อนขึ้นส่งผลให้อุณหภูมิสูงขึ้นและลมพัดแรงขึ้นสิ่งนี้นำไปสู่การก่อตัวของเมฆและหมอกควันที่ผิดปกติซึ่งประกอบด้วยมีเทนและไฮโดรคาร์บอนอื่นๆในทางกลับกันเมื่อดาวเคราะห์อยู่ที่จุดไกลโพ้นอุณหภูมิจะลดลงและลมจะพัดช้าลงส่งผลให้บรรยากาศมีเสถียรภาพมากขึ้นความยั่งศูนย์ของวงโคจรของดาวยูเรนัสยังส่งผลต่อวงแหวนและดวงจันทร์ของดาวเคราะห์ด้วยวงแหวนประกอบด้วยวัตถุน้ำแข็งสีเข้มและมีความยั่งศูนย์มากซึ่งตรงกับวงโคจรของดาวเคราะห์ในทางกลับกันดวงจันทร์ถูกล็อกด้วยกระแสน้ำกับดาวเคราะห์ซึ่งหมายความว่าพวกมันจะแสดงใบหน้าเดียวกันกับดาวยูเรนัสเสมอสิ่งนี้นำไปสู่เอฟเฟกต์ที่น่าสนใจเช่นดวงจันทร์มิรันดาซึ่งมีโคโรนาที่หันหน้าไปทางดาวยูเรนัสตลอดเวลาบรรยากาศของดาวยูเรนัสเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจของโลกประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมเป็นส่วนใหญ่และมีก๊าซอื่นๆเช่นมีเทนและแอมโมเนียเพียงเล็กน้อยบรรยากาศยังเป็นแหล่งกำเนิดของลมแรงซึ่งสามารถเข้าถึงได้ถึง567หมายต่อชั่วโมงทำให้เป็นหนึ่งในดาวเคราะห์ที่มีลมแรงที่สุดในระบบสุริยะบรรยากาศของดาวยูเรนัสมีความเคลื่อนไหวสูงโดยมีลมและเมฆเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาเมฆประกอบด้วยมีเทนแอมโมเนียและน้ำแข็งและมีความหนาได้ถึง30หมายเมฆยังสะท้อนแสงได้สูงซึ่งทำให้พวกมันโดดเด่นในชั้นบรรยากาศที่มืดมนของโลกบรรยากาศของดาวยูเรนัสยังเป็นแหล่งกำเนิดของปรากฏการณ์พิเศษที่เรียกว่าแสงออโรราหรือแสงเหนือสิ่งนี้เกิดขึ้นเมื่ออนุภาคที่มีประจุจากดวงอาทิตย์
มีปฏิสัมพันธ์กับสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์ส่งผลให้ชั้นบรรยากาศเรืองแสงออโรราเหนือบนดาวยูเรนัสมีความกระฉับกระเฉงมากกว่าบนโลกมากและสามารถมองเห็นได้ในซีกโลกเหนือบรรยากาศของดาวยูเรนัสยังได้รับผลกระทบจากการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์อีกด้วยการหมุนรอบตัวเองของดาวเคราะห์ทำให้บรรยากาศนูนออกมาที่เส้นศูนย์สูตรทำให้เกิดเส้นศูนย์สูตรนูนส่วนนูนนี้เป็นที่อยู่ของลมที่แรงที่สุดในระบบสุริยะและมีบทบาทสำคัญในการกำหนดบรรยากาศของดาวเคราะห์สนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสเป็นอีกหนึ่งคุณลักษณะที่น่าสนใจของโลกมันเป็นระบบที่ซับซ้อนที่สร้างขึ้นโดยไดนาโมภายในดาวเคราะห์ซึ่งขับเคลื่อนโดยการหมุนและการพาความร้อนของดาวเคราะห์ในแกนกลางของมันสนามแม่เหล็กมีความรุนแรงและขยายออกไปไกลกว่าชั้นบรรยากาศของโลกทำให้เกิดเป็นกรอบป้องกันรอบโลกลักษณะที่น่าสนใจที่สุดอย่างหนึ่งของสนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสก็คือการวางแนวที่เอียงมากต่างจากสนามแม่เหล็กของโลกซึ่งอยู่ในแนวเดียวกับแกนหมุนของดาวเคราะห์สนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสจะเอียงเป็นมุม60องศาซึ่งหมายความว่าสนามแม่เหล็กไม่ผ่านใจกลางดาวเคราะห์และไม่ชัดเจนว่าสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นหรือคงอยู่ได้อย่างไรสนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสยังมีโครงสร้างที่เป็นเอกลักษณ์โดยมีหางแม่เหล็กที่โดดเด่นซึ่งทอดยาวไปด้านหลังดาวเคราะห์เชื่อกันว่าหางนี้ก่อตัวขึ้นจากอันตรกิริยาระหว่างสนามแม่เหล็กของดาวเคราะห์กับลมสุริยะซึ่งเป็นกระแสอนุภาคมีประจุที่ปล่อยออกมาจากดวงอาทิตย์หางแม่เหล็กเป็นลักษณะไดนามิกที่มีความยาวและรูปร่างแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะห่างระหว่างดาวเคราะห์กับดวงอาทิตย์และความแรงของลมสุริยะสนามแม่เหล็กของดาวยูเรนัสมีความสำคัญต่อชั้นบรรยากาศและดวงจันทร์ของดาวเคราะห์สนามนี้จะช่วยปกป้องบรรยากาศจากอนุภาคที่มีประจุ ของลมสุริยะซึ่งอาจทำให้เกิดการแตกก่อตัวเป็นไอออนและสร้างความเสียหายต่อบรรยากาศได้สนามแม่เหล็กยังส่งผลต่อพฤติกรรมของดวงจันทร์บนดาวเคราะห์ดวงหนึ่งซึ่งถูกล็อกด้วยกระแสน้ำกับดาวเคราะห์และมีสนามแม่เหล็กของตัวเองด้วยระบบวงแหวนของดาวยูเรนัสเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจของโลกมันประกอบด้วยวัสดุสีเข้มและเป็นน้ำแข็งและประกอบด้วยวงแหวนที่แตกต่างกัน13วงซึ่งแต่ละวงมีลักษณะเฉพาะของตัวเองวงแหวนเหล่านี้เชื่อกันว่าเป็นซากของดวงจันทร์ที่ถูกทำลายโดยแรงโน้มถ่วงของดาวเคราะห์และพวกมันถูกยึดให้อยู่กับที่ด้วยแรงดึงโน้มถ่วงของดวงจันทร์ของดาวเคราะห์วงแหวนของดาวยูเรนัสมีความโดดเด่นด้วยสีเข้มซึ่งเชื่อกันว่าเกิดจากการมีสารอินทรีย์และน้ำแข็งพวกมันยังมีความแปลกประหลาดอย่างมากซึ่งหมายความว่ารูปร่างและขนาดของพวกมันจะแตกต่างกันไปอย่างมากขึ้นอยู่กับตำแหน่งของดาวเคราะห์และดวงจันทร์ของมันวงแหวนประกอบด้วยอนุภาคเล็กๆมีขนาดตั้งแต่ฝุ่นไปจนถึงก้อนหินและพวกมันจะชนกันและแตกออกจากกันตลอดเวลาลักษณะที่น่าสนใจที่สุดประการหนึ่งของวงแหวนของดาวยูเรนัสคือพฤติกรรมการเลี้ยงแก่ดวงจันทร์ของดาวเคราะห์โดยเฉพาะมิแรนดาและเอเรียลถูกล็อกด้วยกระแสน้ำและมีรูปแบบวงโคจรที่เป็นเอกลักษณ์ของตัวเองดวงจันทร์เหล่านี้ช่วยรักษาเสถียรภาพของวงแหวนด้วยแรงโน้มถ่วงป้องกันไม่ให้วงแหวนหลุดออกหรือชนกันวงแหวนของดาวยูเรนัสยังมีความสัมพันธ์พิเศษกับชั้นบรรยากาศของโลกอีกด้วยบรรยากาศประกอบด้วยไฮโดรเจนและฮีเลียมและขยายออกไปจนถึงวงแหวนทำให้เกิดปฏิสัมพันธ์ระหว่างวงแหวนกับบรรยากาศที่ไม่สามารถพบเห็นได้ในระบบดาวเคราะห์อื่นปฏิสัมพันธ์นี้ทำให้วงแหวนมีพฤติกรรมเหมือนรัศมีขนาดยักษ์ที่ส่องสว่างรอบโลกและเป็นโอกาสพิเศษสำหรับนักวิทยาศาสตร์ในการศึกษาชั้นบรรยากาศและระบบวงแหวนของโลกวงแหวนของดาวยูเรนัสเป็นคุณลักษณะที่น่าสนใจของโลกสีเข้มรูปร่างประหลาดและพฤติกรรมที่เป็นเอกลักษณ์ทำให้พวกมันโดดเด่นจากระบบวงแหวนดาวเคราะห์อื่นนอและให้ข้อมูลเชิงลึกที่มีคุณค่าเกี่ยวกับการกำเนิดและวิวัฒนาการของดาวเคราะห์การศึกษาวงแหวนของดาวยูเรนัสสามารถช่วยให้เราเข้าใจประวัติศาสตร์ของระบบสุริยะของเราและกระบวนการที่รูปร่างดาวเคราะห์ภายในระบบได้ดีขึ้น